นับตั้งแต่ปี2537พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานแนวพระราชดำริเกษตรทฤษฎีใหม่เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่มีพื้นที่จำกัดให้สามารถประกอบกิจกรรมการเกษตรได้อย่างเหมาะสมปัจจุบันเกษตรกรทั่วทุกภูมิภาคได้นำหลักทฤษฎีใหม่ขั้นต้นไปประยุกต์ใช้จนปรากฏผลสำเร็จและดำรงชีวิตได้อย่างพออยู่พอกินและด้วยพระวิสัยทัศน์อันล้ำลึกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงค้นหาคำตอบที่ต่อเนื่องไว้เมื่อทฤษฎีใหม่ขั้นต้นหรือขั้นที่หนึ่งบรรลุเป้าหมายโดยทรงกำหนดแนวทางทฤษฎีใหม่ขั้นที่สองไว้คือการรวมกลุ่มของเกษตรกรในชุมชนเพื่อร่วมแรงในด้านการผลิตการตลาดตลอดจนการควบคุมดูแลด้านสังคมความเป็นอยู่การศึกษาและศาสนาอันจะนำไปสู่ความสงบสุขและความเข้มแข็งของชุมชนภายในศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้ง6แห่งนอกจากเป็นสถานที่ศึกษาทดลองและเผยแพร่เกษตรทฤษฎีใหม่ขั้นที่1แก่เกษตรกรยังส่งเสริมให้เกษตรกรรู้จักรวมกลุ่มในรูปแบบต่างๆเพื่อก้าวไปสู่ทฤษฎีใหม่ขั้นที่2พอหลังจากที่มาทำเกษตรทฤษฎีใหม่เนี่ยก็มีการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆนะแล้วก็ก่อตั้งกลุ่มเกษตรกรขึ้นมาหลายๆกลุ่มนะอย่างเช่นกลุ่มผลิตข้าวพันธุ์ดีครบวงจรเพื่อส่งลงสีนะแล้วก็ยังมีกลุ่มเลี้ยงสัตว์นะกลุ่มเลี้ยงสัตว์เพื่อบริโภคในครัวเรือนแล้วก็เหลือจำหน่ายแต่เห็นจากที่การทำงานแต่ละครั้งเนี่ยเราก็ต้องมีการรวมกลุ่มนะอันนี้คือเป็นความสำเร็จของเกษตรที่ดีใหม่นะขั้นตอนนึงเมื่อเกษตรกรสามารถรวมกลุ่มสร้างความเข้มแข็งในชุมชนได้แล้วนั้นนับเป็นฐานรากสำคัญที่จะพัฒนาไปสู่ทฤษฎีใหม่ขั้นที่3คือการประสานความร่วมมือกับแหล่งเงินทุนหรือองค์กรภายนอกเพื่อพัฒนาผลผลิตและการตลาดให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นกล่าวได้ว่าเกษตรทฤษฎีใหม่ที่ได้พระราชทานไว้นี้เป็นหนทางสำคัญในการสร้างความมั่นคงและยั่งยืนให้แก่สังคมเกษตรกรรมของแผ่นดินตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง